เป็นไงบ้างพี่ลำบากไหมครับลำบากครับผมโดนทุกปีครับเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมพี่อยากให้ทางขอเป็นเขื่อนพี่เขื่อนเมื่อกี้น้ำด้านในปริมาณน้ำด้านนอกมันลดก็เลยเอาน้ำออกน้ำระดับข้างในนี่ก็พี่เท่าแนวนี้เลยนี่ครับผมแนวนี้เลยครับอันนั้นขึ้นช่วงไหนพี่มันเมื่อวานนี้ครับช่วงทั้งวันอ่ะมันเอิ่งมีวันเนี้ยลดลงอันนี้เพิ่งลดไปนะพี่นะเพิ่งลดไปตั้งกี่โมงอะครับเนี่ยประมาณสักชั่วโมงเนี่ยครับผมอ๋อเพิ่งลดไปเพิ่งได้ชั่วโมงนะก็เลยแล้วนอนยังไงพี่อยู่เป็นอยู่ยังไงอ่ะด้านบนครับด้านบนอยู่ด้านบนหน่อยเรื่องห้องน้ำเรื่องอะไรเพราะเป็นบ้านโบราณห้องน้ำอยู่ด้านล่างมาพี่ด้านหลังเลยดีกว่าชัดเจนดีนี่อาบน้ำก็ต้องใช้แบบนี้ครับผมอันนี้คือด้านหลังครัวนะครับขีดรอยน้ำชี้หน่อยนี่เลยครับระดับน้ำอันนั้นระดับน้ำก่อนที่น้ำจะลดนะพี่นะนี่ครับก่อนที่น้ำจะลงครับผมหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้หลังจากนี้พี่ยังวิตกไหมครับผมวันนี้ยังวิตกอะไรไหมว่าก็ยังหวั่นหวั่นอยู่ถ้ามันมีฝนมาก็น่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าช่วยเอาเครื่องมาตั้งมันก็บำบัดไปได้ในนั่นหนึ่งนะครับเนี่ยด้านในดีแล้วบ้านเราเป็นบ้านเตี้ยนะบ้านโบราณบ้านดั้งเดิมอันนี้ในยอดพื้นพังเพราะระดับน้ำลดด้านนอกรถก็เลยพังน้ำเดียวก็เลยออกเข้าของมีอะไรเสียหายมั้งพี่ก็หลายอย่างอยู่พี่แต่ยกได้ไว้ข้างบนหมดแต่มันก็ไม่ทันอ่ะมันก็เสียหายอ่ะในระดับนึงก็ดีกว่าปล่อยมันแช่น้ำเนาะเราเห็นมันอยู่เงี้ยเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือทางด้านไหนมั้งพี่ก็ทางด้านเขื่อนบ้างพี่หรืออะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้น้ำมันกระทบน้อยที่สุดโอ้โหเครื่องใหญ่เลยสวยด้วยทีวีอ่ะพูดได้แล้วนะดูคอวงกบนะใต้ตีนวงกบโอ้ยระวังลุงแต่ไม่ไหวนะทุกคนลุงไปก่อนแล้วค่อยย้ายติดเลยเป็นที่ศพนะไม่บ่ายสามเนี่ยตกหนักเลยเรื่องกว่ามันจะได้มันก็ไม่ใช่เวลาสั้นๆกันนะที่เขาไปพูดง่ายๆไปแหกปากขอมาพี่แดงการน้ำท่วมปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเรายังไงบ้างครับก็เดือดร้อนมากเลยโดยเฉพาะเด็กและคนแก่ซึ่งชุมชนเราอ่ะเป็นชุมชนที่เก่าแก่มี
มากกว่า100หลังคาเรือนเราอ่ะไม่ต้องการกระสอบทรายเราต้องการเขื่อนซึ่งมันจะกระสอบทรายเนี่ยเราต้องมากั้นแล้วทุกปีทุกปีเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยด้วยแล้วมันสู้ที่แบบเราอยากจะได้เขื่อนมากกว่านะคะเคยมีการร้องขอทางเจ้าที่ไปหรือว่าทำเรื่องของทางหนังสือส่งไปทางจังหวัดหรือยังครับเคยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แต่ครั้งนี้วิงวอนขอละกันค่ะขอเขื่อนละกันค่ะเพราะว่าเดือดร้อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วมันพื้นที่มันอาจจะต่ำหน่อยแต่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆชุมชนเราอ่ะร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะตลอด20ปีที่ผ่านมาที่น้ำท่วมมันก็จะมีแต่การนำกระสอบมาวางกั้นทำเป็นคันกั้นน้ำใช่ค่ะตลอด20ปีก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมีแต่กระสอบทรายกั้นอย่างนี้แหละค่ะไม่เราไม่ต้องการเราต้องการเขื่อนกั้นที่แบบว่ามันเหมือนกับทางหมู่บ้านเขาอะค่ะใช่ค่ะปีแล้วอยากได้เขื่อนกระสอบทรายนี่ไม่ไหวอะเหนื่อยเกินชาวบ้านกันกอกไม่ไหวเนี่ยดูเนี่ยต้องกอกกันทุกปีเลยอยากได้เขื่อนผมก็พิการเนี่ยดูเนี่ยนั่นแหละอ๋อที่บ้านอ่ะเป็นอยู่ต่ำเพราะเราปลูกบ้านก่อนคนอื่นๆเขาที่มาย้ายมาอยู่เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต่ำฝนตกทีน้ำท่วมเราก็ได้รับความเดือดร้อนข้าวของก็เสียหายอยากได้เขื่อนอยากได้เขื่อนแบบนี้อยากได้เขื่อนป้าอะไรที่ช่วยเหลือชุมชนที่ดีที่สุดก็อยากได้ค่ะ3วันอยากได้ทุกปีเราอยากได้เขื่อน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 เดี๋ยวถ่ายให้เขาถ่ายตัวเดี๋ยวก็ขึ้นนี่มาขึ้นนี่เลยมานี่เลยปีนี้ท่วมน้อยปีนี้น้อยไม่น้อยนะไม่น้อยนะแล้วตรงนี้ใครเนี่ยเจนนัทโอ้โหไปเฮ้ยลูกสาวไปนอนก่อนไปลูกสาวกินนมแดงนมแดงนมแดงพูดที่มันข้าวขาวมันจะพูดแล้วนั่นกับป้าเขาพูดอะไรเดี๋ยวอ่านให้ป้าฟังดีนะครับพูดเลยพี่แดงเขาได้อยู่แล้วตัวเขาอะต้องบังคับไม่ต้องได้คนเดียวเลยชุมชนจักสรรจ่าพยนต์ซอย1เดือดร้อนมาหลายปีแล้วครับเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังเข้าออกไม่ได้เลยปีนี้ท่วมมากเลยครับอยากให้ทางหน่วยงานราชการมาช่วยทำเขื่อนกั้นน้ำให้หน่อยครับเพราะว่าประชาชนอยู่เยอะซอยนี้ครับเดือดร้อนมาอยู่มา20กว่าปีแล้วฝนตกลงมาจะท่วมตลอดเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยครับขอให้หน่วยงานราชการมาช่วยหน่อยครับเออเครื่องขยายเลย